ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ราชโชมอนนำเสนอเป็นตอนที่3แล้วค่ะบทละครจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นราชโชมอนที่แปลว่าประตูผีเรื่องราวการฆาตกรรมที่ผู้รู้เห็นผู้เกี่ยวข้องต่างให้การกันไปคนละอย่างแต่โจมารุซึ่งเป็นโจรให้การว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรในขณะที่เมียของซามูไรให้การว่าเธอเองต่างหากที่เป็นคนฆ่าซามูไรเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะทนไม่ได้กับสายตาดูหมิ่นเหยียดหยามและนิ่งเฉยที่สามีมีต่อเธอเพราะว่าเธอถูกโจรล่วงเกินผ่านไป2แล้วนะคะต่างคนต่างบอกว่าตนเป็นคนฆ่าซามูไรวันนี้จะเป็นคำให้การของผู้ตายเองอย่าเพิ่งงงนะคะว่าผู้ตายจะมาให้การอย่างไรได้เป็นคำให้การผ่านคนทรงค่ะจะทรงจริงทรงปลอมหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้ลองมาฟังกันว่าคนทรงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาราชมอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคนทรงซึ่งเป็นผู้หญิงยืนอยู่กลางศาลสยายผมแล้วก็หลับตาโยกตัวไปมาในมือถือไม้ดำๆสั้นๆอันหนึ่งมีลูกกระพรวนผูกอยู่ตรงปลายเป็นพวงขณะที่โยกตัวอยู่ก็ยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วเขย่าลูกกระพรวนไปด้วยคนทรงพยายามที่จะติดต่อกับผู้ตายให้มาเข้าทรงหายใจแรงๆตัวเริ่มสั่นในที่สุดมือตกลงและคนทรงทรุดตัวลงนั่งก้มหน้ากลางศาลแสดงว่าวิญญาณเข้าทรงแล้วจากนั้นก็มีเสียงคนตายพูดดังก้องเสียงคนตายนั้นเล่าเรื่องราวว่าเราอยู่ในที่มืดที่มืดที่ว่างเปล่าไม่มีต้นไม้ไม่มีปลายขอให้เคราะห์กรรมทั้งปวงจงตกอยู่กับคนที่โยนเราลงมาในที่มืดแห่งนี้เราจะต้องพูดให้คนรู้เรื่องว่าเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อโจรขืนใจเมียเราแล้วมันก็นั่งคุยกับเมียเราอยู่ข้างกอไผ่มันคุยกับเมียเราเหมือนคนที่สนิทสนมกันมานานเหมือนคนที่รู้จักนิสัยใจคอกันดีมันพูดไปแล้วก็มือลูบคลำเมียเราเล่นเมียของเราเมียที่รักและซื่อสัตย์ของเราเธอไม่เคยมองเราเหมือนกับที่มองไอ้โจรนั่นเลยในป่าแห่งนั้นเงียบอยู่นานแต่แล้วเราได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นใครล่ะมาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่นั่นมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยของเราเราไม่รู้สึกเจ็บปวดปลายนิ้วของเราเย็นลงมีหมอกบางๆมาหุ้มห่อตัวเราทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีเสียงนกร้องใบไม้ไม่กระดิกดูเหมือนจะมีแสงสว่างเรืองๆอยู่บนยอดเขาเรานอนนิ่งอยู่ในความเงียบแสงสว่างบนเขาค่อยๆหายไปมีใครเดินเบาๆเข้ามาที่ตัวเราใครเราพยายามที่จะมองให้เห็นหน้าแต่ในตาเรามีแต่ความมืดใครก็ไม่รู้ใครคนนั้นเอามือชักดาบออกจากอกของเราก้อนที่จุกอยู่ในคอหอยพุ่งขึ้นมาปิดปากปิดจมูกของเราทำให้เราหมดลมหายใจแล้วเราก็จมลงไปจมลงไปในความมืดสนิทที่ไม่มีขอบเขตนี่คือคำให้การของผู้ตายว่าเขาฆ่าตัวตายเอง
นื่องจากว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทละครนะคะนอกเหนือจากคำให้การของผู้ตายผ่านคนทรงแล้วก็ยังฉายภาพให้เห็นตาโจมารุกับเมียซามูไรตามคำให้การของคนทรงหมายถึงเป็นตาโจมารุในแง่มุมที่ซามูไรให้การนะคะตาโจมารุบอกว่าผมของเธอเป็นประกายเหมือนกับกระแสน้ำที่ต้องแสงเดือนในฤดูร้อนในยามร้อนฉันมักจะไปนอนริมแม่น้ำแผ่นดินริมตลิ่งยังอุ่นอยู่ด้วยแสงแดดเมื่อตอนกลางวันอุ่นสบายไม่ต้องใส่เสื้อผ้านอนก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่บานกลางคืนทำให้ฝันอย่างร้อนแรงตื่นขึ้นมาก็จังใจเต้นด้วยความปรารถนาแต่เธอจะไปรู้เรื่องอะไรคนอย่างเธอถูกขังอยู่ในกรงไม้ไผ่ในบ้านเมืองผูกมัดไว้กับผู้ชายที่ทำด้วยไหมตาโจมารุมองไปที่ซามูไรอย่างดูหมิ่นซามูไรนักรบเลือดนักรบในตัวคงจางเป็นน้ำท่าไปแล้วเพราะชีวิตอันแสนสุขมือบางๆอย่างนั้นจะบีบเนื้อเธอให้ช้ำได้ทีเดียวหรือปากบางๆอย่างนั้นจะเอาชนะหัวใจเธอได้อย่างไรผู้ชายอย่างนี้สร้างไว้สำหรับผู้หญิงที่เลือดเย็นเป็นน้ำแข็งแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นพอลมพัดมาบูบหนึ่งฉันเห็นหน้าเธอฉันก็รู้เธอถูกทอดทิ้งมานานเหมือนลูกไม้ที่ไม่มีใครเก็บแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ลิ้มรสแล้วในขณะที่เมียซามูไรก็บอกว่าพาฉันไปเถอะไปไหนๆก็ได้ฉันจะตามเธอไปทุกแห่งแต่เดี๋ยวก่อนฆ่ามันก่อนฆ่ามันซะเพราะถ้ามันยังคงมีชีวิตอยู่ฉันก็ยังต้องเป็นเมียมันตลอดไปไม่มีวันเป็นของเธอคนเดียวได้ฆ่ามันฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้จากคำให้การของคนทรงเขาบอกว่าตาโจมารุมองเมียของเขาด้วยความตกตะลึงประหลาดใจสีหน้าของตาโจมารุแสดงให้เห็นว่าเขาเกลียดกลัวและขยะแขยงผู้หญิงคนนี้ตาโจมารุคว้าคอเมียซามูไรแล้วก็เหวี่ยงลงไปนอนที่พื้นดินเธอพยายามที่จะคลานหนีแต่ตาโจมารุเอาเท้าเหยียบไว้จากนั้นตาโจมารุก็ถามซามูไรว่าเขาต้องการจะให้ทำอะไรกับเมียของเขาจะให้ผ่าอกล้วงหัวใจออกมาให้นกกากินหรือว่าจะให้ไว้ชีวิตไม่ว่าซามูไรตัดสินใจจะให้ทำอย่างไรเขาก็จะทำเช่นนั้นแต่ซามูไรเบือนหน้านี้ไม่ตอบจากนั้นเมียซามูไรก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าตอนแรกๆตาโจมารุตั้งใจที่จะติดตามแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะปล่อยเมียซามูไรไปแล้วก็กลับมาเอามีดตัดเชือกที่มัดมือซามูไรออกพรางบอกว่าเราสองคนสิ้นเคราะห์แล้วที่ไม่มีผู้หญิงกาลีคนนั้นและจากนั้นซามูไรก็ทนการถูกหยามเกียรติไม่ได้การถูกทรยศเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่คือเรื่องราวจากมุมของซามูไรซึ่งเป็นผู้ตายผ่านคนทรงนะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างบอกว่าตัวเองเป็นคนทำตาโจมารุซึ่งเป็นโจรก็บอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะอยากได้ผู้หญิงส่วนเมียซามูไรก็บอกว่าเธอเองเป็นคนฆ่าสามีเพราะว่าเธอถูกขืนใจและสามีก็มองเธออย่างหมางเมินในขณะที่ซามูไรกลับบอกว่าเขาเองต่างหากที่เป็นคนฆ่าตัวตายโจรไม่ได้ฆ่าเขาเมียก็ไม่ได้ฆ่าเขาตัดกลับมาที่การสนทนาของคนตัดฟืนคนทำวิกผมหรือว่าผมปลอมนะคะที่ในนี้เรียกว่าคนทำช้องแล้วก็พระคนตัดฟืนบอกว่าไม่จริงโกหกทั้งเพเขาไม่ได้ฆ่าตัวเองคนทำช้องก็เลยหันไปทางคนตัดฟืนแล้วบอกว่าเจ้านี่แสดงพิรุธถ้าจะมีอะไรปิดบังเอาไว้เหมือนกันละสิคนตัดฟืนรีบละล่ำละลักบอกว่าไม่มี
ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นคือการที่เขาบอกว่าเรื่องราวที่ซามูไรให้การผ่านคนทรงนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกก็แสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้เรื่องจริงพระก็เลยบอกว่าเป็นอันว่าประสบไม่ได้พบคนตายแต่พบเขาตั้งแต่ยังเป็นอยู่และประสบก็คงจะเห็นโจรและผู้หญิงด้วยทำไมประสบไม่บอกเขาตามตรงที่ในศาลคนตัดฟืนก็อ้ำอึ้งพรางบอกว่าผมมันคนจนครับท่านความสัตย์เป็นทรัพย์ของคนมั่งมีเท่านั้นหรือพระตั้งคำถามคนตัดฟืนแก้ตัวว่าผมไม่อยากเข้าไปพัวพันกับเรื่องของคนอื่นประสบไม่อยากพัวพันแต่ก็เข้าไปพัวพันอยู่เต็มตัวแล้วถ้าประสบไม่เห็นแก่ความสัตย์และความยุติธรรมก็น่าจะเห็นแก่ตัวบ้างครั้งใดที่ความยุติธรรมเกิดขึ้นคนอย่างประสบก็ต้องร้องขอความกรุณาขอความเป็นธรรมคนอย่างเรานี่แหละจะต้องรับเคราะห์ไปนอนเน่าอยู่ในคุกถูกล่ามโซ่ตรวนแต่เมื่อรู้ความจริงเราก็ไม่พูดความจริงช่วยความยุติธรรมบ้างแปลกจริงพยานสามปากที่ให้การมาแล้วนั้นจะมีอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้แต่คนใดคนหนึ่งต้องพูดความจริงคนตัดฟืนบอกว่าไม่จริงสักคนครับโกหกทั้งนั้นคนทำช้องผมก็บอกว่าโอ้ยตลกนะตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ฉันไม่เคยได้ยินอะไรตลกอย่างนี้เลยแกนั่งตีหน้าเซ่ออยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องและตอนนี้แกมาบอกว่าทุกคนโกหกก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่อยากยุ่งพูดออกมาให้หมดเถอะแกไม่อยากไปพัวพันกับเขาใช่ไหมล่ะข้าพูดผิดไปผิดตรงไหนแกคิดถึงตัวก่อนคนอื่นไม่เห็นจะผิดตรงไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมมันก็แปรปรวนไปจนได้แล้วว่าไม่ว่าแกจะพูดจริงหรือโกหกคนอย่างเรารักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปคล้องแวะกับโรงกับศาลดีกว่าพระก็หันมาตำหนิคนทำวิกผมทำผมปลอมเนี่ยนะคะพรางบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคนทำช้องสวนขึ้นมาทันทีว่าแล้วท่านมีอะไรสอนเขาดีกว่าผมหรือครับท่านเคยติดคุกบ้างไหมเคยถูกพลตระเวนเอาดาบจี้ลูกกระเดือกบ้างไหมก็เปล่าทั้งนั้นไอ้ความกล้าเนี่ยมันพูดกันง่ายถ้ามีที่หลบเข้าไปอยู่ในวัดอาตมาไม่ต้องการหลบซ่อนอะไรทั้งนั้นแล้วท่านต้องการอะไรอย่างท่านเห็นคนหน้าตาสกปรกหน่อยก็อยากวิ่งหนีจากโลกพอมีคนโกหกพร้อมๆกัน3คนอย่างเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่ยอมเชื่อผมก็เห็นใจท่านหรอกครับเวลานอนหลับอยู่แล้วมีใครมากระชากหมอนไปจากหัวมันก็ไม่สนุกนักหรอกทุกอย่างต้องมีเหตุก็นั่นนะสิผมก็ไม่เห็นมันยากง่ายอะไรเลยต่างคนต่างก็พูดเรื่องที่ตัวเองอยากให้คนทั่วไปเชื่อท่านก็ดีแต่หวังในอิทธิปาฏิหาริย์คนให้กลิ่นเหม็นกลายเป็นกลิ่นธูปท่านว่าท่านจะหนีไปไม่ใช่หรือครับนิมนต์ไปเสียเร็วๆเถอะอย่ามัวคอยปาฏิหาริย์อยู่เลยพระบอกว่าแต่ปาฏิหาริย์กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวประสบเองนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ผมน่ะเหรอใช่ก็ดูเอาเองเถอะเรามาติดฝนกันอยู่ที่ซุ้มประตูผีแล้วก็เล่าเรื่องเศร้าใจนี้ขึ้นใหม่ให้ประสบฟังประสบก็คอยขัดคอบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ความจริงมันก็เริ่มจะปรากฏออกมาแล้วในที่สุดในขณะที่พูดพระมองดูคนตัดฟืนเพราะคนตัดฟืนเป็นคนเห็นเหตุการณ์ไม่ข้าไม่อยากพูดพระก็เลยปลอบว่าถ้าเราพูดความจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไรในที่สุดค่ะคนตัดฟืนก็ตัดสินใจพูดก็ได้ผมจะเล่าความจริงให้ท่านฟังเอาละค่ะคราวนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนตัดฟืนบ้างนะคะเป็นคนตัดฟืนซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์คือจริงๆไม่เชิงเห็นเหตุการณ์คือเห็นศพเห็นคนตายคนตัดฟืนบอกว่าตอนที่ผมเข้าไปในป่าผมเจอหมวกผู้หญิงแขวนอยู่ที่พุ่มไม้แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนผมย่องเข้าไปแอบที่พุ่มไม้ผมเห็นซามูไรยังไม่ตายมัดอยู่กับกอไผ่คนตัดฟืนบอกว่าซามูไรถูกมัด
ในขณะที่ตาโจมารุหรือว่าโจนเนี่ยพยายามจะอ้อนวอนเมียซามูไรให้มาเป็นเมียของเขาเหมือนกับว่าตาโจมารุนั้นหลงรักเมียซามูไรโจนบอกว่าฟังฉันหน่อยไม่ได้หรอฉันเสียใจเสียใจมากจะต้องให้บอกเธอสักกี่สิบครั้งว่าฉันเสียใจเธอไม่เข้าใจจริงๆหรือตลอดชีวิตของฉันฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเหมือนเธออยู่ในหัวใจมาตลอดเมื่อฉันยังเป็นเด็กเล็กๆฉันเคยวิ่งตามดูผู้หญิงผู้ดีเขานั่งเกี้ยวผ่านไปครั้งหนึ่งมีผู้หญิงผู้ดีคนหนึ่งทำพัดตกจากเกี้ยวฉันเก็บได้แล้วก็วิ่งตามเอาไปให้เขายื่นมือออกมารับมือของเขาเหมือนงาช้างเล็บยาวย้อมสีชมพูเหมือนของเธอแล้วทำไมเธอไม่เหลียวมาดูฉันบ้างฉันตาโจมารุขุนโจรที่คนกลัวกันทั้งเมืองฉันกำลังคุกเข่าให้เธออ้อนวอนเธอขอให้เธอไปกับฉันในขณะที่เมียซามูไรปฏิเสธอย่ามายุ่งกับฉันฉันรู้แล้วเธอเห็นว่าฉันเป็นโจรตกลงฉันจะเลิกไม่พูดอีกต่อไปฉันสัญญาได้และใครๆก็รู้ว่าเมื่อฉันสัญญาแล้วฉันก็ทำตามสัญญาถ้าไม่เชื่อเธอลองไปถามขอทานหรือขโมยคนไหนดูก็ได้ใครๆก็รู้ว่าตาโจมารุทำตามสัญญาเสมอไปให้พ้นนะเธอจะเอาอะไรเงินฉันก็มีนับไม่ถ้วนซุกซ่อนไว้ในที่ต่างๆเต็มป่าถ้าไม่เชื่อก็มากับฉันสิฉันจะให้ดูของที่เธอไม่เคยเห็นแพรอย่างดีหยกงาช้างเพชรพลอยตาโจมารุก็พยายามที่จะโน้มน้าวเมียซามูไรให้ไปกับเขาในขณะที่เมียซามูไรก็บอกว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะตาโจมารุก็ยังไม่ละความพยายามฉันรู้แล้วฉันโง่ไปเองผู้หญิงที่เป็นผู้ดีอย่างเธอที่ไหนเลยจะมาสนใจกับเงินทองและเพชรพลอยที่ถูกขโมยมาเอาล่ะตกลงถ้าเธอไม่ชอบให้ฉันเป็นโจรฉันก็จะเลิกฉันจะทำงานโดยสุจริตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันสาบานฉันจะขุดดินทำไร่ไถนาแม้จะต้องไปลากรถในเมืองฉันก็ยอมฉันจะยอมเหนื่อยยากทุกอย่างแต่ฉันจะหาเลี้ยงเธอให้มีความสุขถ้าเธอจะยอมเป็นเมียฉันอย่างแกน่ะเหรอจะมาหาเลี้ยงฉันได้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ทำไมฉันจะหาเลี้ยงเธอไม่ได้ฉันต้องการเธอเหลือเกินฉันจะหาซื้อให้เธอใหม่อีกตัวนึงเอาให้สวยกว่านี้อีกคือตาโจมารุเนี่ยต้องการเมียซามูไรอย่างมากนะคะแต่ว่าเมียซามูไรก็ไม่ยอมจนกระทั่งในที่สุดเมียซามูไรเนี่ยก็ชักมีดสั้นไปตัดเชือกให้กับซามูไรแล้วก็บอกว่าถ้าตาโจมารุต้องการเธอจริงๆก็จะต้องสู้กับซามูไรผู้ชายคนไหนชนะก็จะเป็นคนได้เธอไปโดยบอกเหตุผลว่าผู้หญิงที่ได้มาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นไม่มีราคาแต่ผู้ชายคนไหนต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกผู้หญิงผู้หญิงก็จะเห็นว่าเขามีราคามากสำหรับเธอตกลงเธอจะให้ฉันไปสู้กับผัวของเธอเดี๋ยวก่อนเธออย่าเพิ่งปล่อยออกมาเธอทำอะไรกันนี่ฉันไม่ต้องการจะประลองฝีมือกับซามูไรผัวของเธอนะแต่เมียซามูไรก็ไม่ยอมนะคะตัดเชือกสามีแล้วก็บอกว่าเอาล่ะทีนี้เป็นเรื่องของเธอทั้งสองคนคือเหมือนกับว่าตาโจมารุเนี่ยไม่ต้องการที่จะประลองฝีมือกับซามูไรเพราะว่าด้วยฝีมือไม่น่าจะสู้ได้แต่ปรากฏว่าเมียซามูไรเนี่ยตัดเชือกที่มัดมือออกเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะนี่คือคำให้การของคนตัดฟืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วตกลงใครเป็นคนฆ่าซามูไรจากคำให้การของคนตัดฟืนซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ร่วมเหตุการณ์พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังในตอนหน้าค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะราโชมอนประตูผีค่ะจากฉบับที่เป็นบทละครนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะหาอ่านนี่หาได้ไม่ยากนะคะก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็พยายามเล่าให้ฟังแบบให้เห็นเรื่องราวแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าในฉบับนี้นี่จะเป็นลักษณะของบทละครเวทีนะคะจะไม่มีบทบรรยายบางช่วงดิฉันก็ขออนุญาตบรรยายเองจะได้เห็นภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้ฟังคำให้การของคนตัดฟืนค่ะคนตัดฟืนซึ่งให้การกับศาลในตอนแรกบอกว่าตอนที่เขาไปเห็นนั้นซามูไรตายแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าคือเห็นศพแต่คนตัดฟืนกลับบอกว่าการที่คนเข้าทรงซึ่งบอกว่าเป็นการเข้าทรงวิญญาณของซามูไรให้การว่าซามูไรฆ่าตัวตายเองนั่นไม่ใช่เรื่องจริงถ้าคนตัดฟืนบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงก็แสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องจริงเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นโกหกนะคะพระก็เลยบอกให้คนตัดฟืนเนี่ยเล่าเรื่องจริงนั่นแสดงว่าคนตัดฟืนโกหกเหมือนกันที่บอกว่าไปเจอในขณะที่ซามูไรกลายเป็นศพไปแล้วคนตัดฟืนก็เลยยอมรับว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านตอนที่เขาไปเจอนั้นซามูไรยังไม่ตายซามูไรถูกมัดโดยมีตาโจมารุซึ่งเป็นโจรเนี่ยกำลังพยายามโอ้โลมปฏิโลมเมียของซามูไรให้ไปกับเขาหลังจากที่ขืนใจเธอไปเรียบร้อยแล้วและในที่สุดเมียของซามูไรก็บอกให้ตาโจมารุต่อสู้กับสามีของเธอใครชนะก็จะได้เธอไปครองเพื่อจะให้รู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปกับใครง่ายๆจากนั้นเมียซามูไรตัดเชือกที่ผูกมัดสามีของเธอออกแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายสองคนต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงเธอเอาละค่ะฟังดูก็น่าตื่นเต้นเร้าใจนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตกลงซามูไรตายอย่างไรในเวอร์ชั่นของคนตัดฟืนนะคะติดตามได้เลยกับราโชมอนตอนที่3ค่ะหลังจากที่ซามูไรเป็นอิสระเขาก็ปัดฝุ่นจากเสื้อแล้วก็บอกกับโจรว่าเอาดาบใส่ฝักซะเถอะแกอย่ากลัวไปเลยฉันไม่ฆ่าแกหรอกคือตาโจมารุนี่ดูท่าทางจะกลัวซามูไรเพราะถ้าเกิดว่าจะต้องประลองกันแบบตัวต่อตัวนั้นเขาคงไม่สามารถจะสู้ซามูไรได้ซามูไรให้เหตุผลว่าคนอย่างฉันไม่มาสู้กับแกให้เสียเวลาดาบของซามูไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติไม่ได้มีเอาไว้สำหรับฆ่าโจรให้เสียเกียรติเมียของซามูไรก็เลยถามว่าแล้วเกียรติของฉันล่ะซามูไรหันไปโต้ตอบว่าเกียรติของเธอน่ะเหรอเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกียรติแปลว่าอะไรเมียซามูไรบอกว่าแต่ฉันเพิ่งจะถูกขืนใจไปเดี๋ยวนี้ซามูไรหัวเราะอย่างขมขื่นเมียซามูไรพยายามจะบอกว่าเธอไม่ได้เต็มใจเธอก็ดิ้นเธอต่อสู้แต่เธอสู้แรงของขุนโจรไม่ได้ซามูไรบอกว่าถึงแม้เขาจะถูกจับมัดแต่เขาไม่ได้ถูกปิดตาเขามองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมียซามูไรบอกว่าเธอไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ซามูไรให้เหตุผลว่าการที่เมียของเขาสามารถเอามีดสั้นมาตัดเชือกที่มัดมือเขาออกได้แต่เหตุไฉนทำไมเธอจึงไม่เอามีดเล่มนั้นเชือดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตามวัฒนธรรมของหญิงที่เป็นผู้ดีซึ่งจะต้องฆ่าตัวตายแต่ไม่ยอมถูกข่มขืนเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนี่คือมุมมองของซามูไรจากคำให้การของคนตัดฟืนจากนั้นก็เป็นการโต้เถียงของเมียซามูไรและซามูไรอ๋อฉันรู้แล้ว
อย่างนั้นน่ะเหรอที่ผู้หญิงผู้ดีเขาทำกันแต่ฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นใช่ผู้หญิงอย่างเธอและเธอก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปลูกคนครัวเลี้ยงให้ดีอย่างไรก็ยังได้แค่นั้นคราวนี้ทาโจมารุมองหน้าซามูไรด้วยความแปลกใจเมียซามูไรก็บอกว่าตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาฉันก็ซื่อสัตย์กับเธอมาตลอดนี่น่ะเหรอคือรางวัลของฉันแต่ซามูไรกลับหัวเราะอย่างขมขื่นซื่อสัตย์ตลอดมาน่ะเหรอเธอนึกว่าฉันเป็นอะไรเด็กอมมือหรือไงผู้ชายที่ไหนข้ามธรณีประตูบ้านเข้ามาเธอก็ยิ้มรับจนแทบจะเอาพัดปิดหน้าเธอก็ทำไม่เป็นแล้วไอ้ที่ออกไปคุยกับผู้ชายในสวนตอนกลางคืนที่กระซิบกระซาบกันอยู่หลังฉากในบ้านนั่นน่ะเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอเธอพูดอะไรกันเลิกเล่นเป็นผู้ดีเสียทีเถอะนะฉันรู้มานานแล้วว่าแกมาจากไหนและแกเป็นอะไรฉันอุตส่าห์ซ่อนความรู้สึกมานานแล้วไม่อยากขายหน้าใครขายหน้าตั้งแต่อยู่กินกันมาก็มีแต่เรื่องขายหน้าจะทำอะไรก็นึกแต่เรื่องขายหน้าเท่านั้นเธอนึกแต่เรื่องหน้าตาของเธอเท่านั้นเองใช่ฉันควรจะนึกถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับเธอแล้วในขณะที่เมียซามูไรกับซามูไรกำลังโต้เถียงกันตาโจมารุซึ่งยืนอึ้งแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าแท้จริงเมียซามูไรเป็นเพียงลูกคนครัวไม่ได้เป็นหญิงผู้ดีอย่างที่เขาเข้าใจตาโจมารุก็ตะหวาดขึ้นมาว่าเงียบสักทีเถอะทั้งสองคนนั่นแหละเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันลมพัดมาวูบหนึ่งไอ้ลมวูบนั้นเท่านั้นเองที่เป็นเหตุถ้ามันไม่พัดมาเราก็อาจจะยังนอนหลับอยู่ข้างทางในป่าเอาดาบใส่ฝักลืมเรื่องนี้ซะให้หมดก็แล้วกันฉันไปล่ะคือเหมือนกับพอรู้ความเป็นจริงว่าแม้แต่สามีของเขาก็ยังไม่อยากได้เมียของเขาเลยและที่สำคัญเมียของซามูไรก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มาจากตระกูลที่ดีคือไม่ได้เป็นเชื้อสายผู้ดีเหมือนอย่างที่ตาโจมารุเข้าใจเป็นเพียงลูกคนครัวคือคนเรานี่ก็แปลกถ้าของสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของของเรามีคนอื่นต้องการเราก็จะต้องการแต่ถ้าของสิ่งนั้นไม่มีใครต้องการบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องการเหมือนกันไม่อยากได้มาซะเฉยๆเมื่อรู้ว่าคนอื่นก็ไม่อยากได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเธอจะลืมอะไรได้ง่ายๆได้ยังไงเมียซามูไรจับแขนตาโจมารุเอาไว้ในขณะที่ตาโจมารุบอกว่าฉันลืมมันหมดแล้วแต่แกจะปล่อยเราไว้อย่างนี้ไม่ได้นะได้ยินไหมปล่อยไว้ไม่ได้คราวนี้ตาโจมารุเอามือแกะมือเมียซามูไรออกจากแขนอย่างไม่ใยดีอย่ามาตามฉันนะฉันไม่ชอบให้คนตามในขณะที่ซามูไรก็บอกว่าปล่อยก็ไปเถอะผู้หญิงอะไรไม่รู้จักอายเสียบ้างเลยตาโจมารุและซามูไรทำท่าจะเดินออกไปคนละทางทิ้งเมียซามูไรเอาไว้คนเดียวเมียซามูไรมองผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นสามีและคนหนึ่งเป็นคนที่ขืนใจเธอจากนั้นค่อยๆทิ้งตัวลงบนพื้นดินร้องไห้สะอึกสะอื้นผู้ชายสองคนหยุดเดินแล้วก็หันมามองครั้นแล้วก็เดินเข้ามาที่เมียซามูไรแล้วก็ยืนมองด้วยความสมเพชน้ำตาที่ไหลออกมานั้นไม่มีประโยชน์สำหรับฉันเลยบางทีเขาจะนึกว่าเขาใช้น้ำตาต้มแก่ได้กระมังซามูไรพูดกับตาโจมารุต้มฉันน่ะเหรอไม่มีทางอีกแล้วซามูไรบอกว่าฉันเห็นว่าเขาเป็นคนสวยก็ลุ่มหลงนึกว่าจะเลี้ยงให้ดีได้แต่ซามูไรยักไหลในขณะที่ตาโจมารุก็แนะนำว่าก็เอากลับไปใช้ในครัวก็แล้วกันนี่นาเมียของซามูไรบอกว่าโยนกลับเข้าไปในครัวเหรอลูกสาวคนครัวถูกละฉันเป็นลูกสาวคนครัวฉันอยู่ในครัวมานานจนรู้ว่าอะไรเป็นของดีและอะไรมันเป็นของเสียที่ต้องทิ้งเธอมองหน้าตาโจมารุแล้วก็หันมามองซามูไรจากนั้นเมียซามูไรก็หันมาประจันหน้ากับซามูไรขอประทานโทษเถอะ
แต่ดิฉันจำเป็นจะต้องพูดท่านพูดถึงเรื่องเกียรติเรื่องดาบอันมีเกียรติของท่านใครๆก็รู้ว่าซามูไรนั้นนึกจะฆ่าใครเล่นก็ฆ่าได้ด้วยเหตุนิดเดียวแล้วไอ้คนคนนี้มาทำอะไรกับท่านมันจับท่านมัดไว้กับกอไผ่แล้วก็ขืนใจเมียของท่านต่อหน้ามันทำถึงเพียงนี้แล้วท่านว่าอย่างไรหรอท่านทำท่าภาคภูมิแล้วก็สั่งให้ดิฉันเอามีดเชือดคอตัวเองฉันนึกว่าฉันมีให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าเธอเป็นลูกผู้ชายแต่ฉันควรจะรู้ดีกว่านั้นเพราะฉันได้กินอยู่หลับนอนกับเธอมานานฉันรู้ดีว่าก่อนที่เธอจะออกไปรบเธอนอนตัวสั่นทั้งคืนรุ่งเช้าเธอก็รากแตกรากแตนเพราะความกลัวตายต้องปลอบกันอยู่นานกว่าจะใส่เกราะออกไปรบกับเขาได้นี่เหรอซามูไรนี่หรือคือคนที่มีเกียรติเราสองคนรู้แล้วว่าเธอไม่ยอมสู้คนเธอเป็นคนขี้ขลาดไอ้คนขี้ขลาดคราวนี้กลายเป็นว่าต่างคนต่างก็แฉกันเมียซามูไรก็เลยแฉผัวบ้างนะคะว่าผัวเองนี่ก็เป็นคนที่ขี้ขลาดแล้วก็แฉต่อหน้าตาโจมารุโดยบอกว่าซามูไรนั้นไม่กล้าสู้หน้าไม่ใช่สู้หน้าไม่กล้าที่จะต่อสู้กับตาโจมารุเรื่องราวไปอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเมียของซามูไรบอกว่าเธอเองเคยได้ยินชื่อเสียงของตาโจมารุมาหลายปีเธอนิยมเนี่ยคือนิยมนับถือในความกล้าหาญและก็ความเข้มแข็งแต่ในที่สุดเธอก็เห็นกับตาตัวเองว่าเรื่องที่เธอได้ยินมานั้นไม่ใช่เรื่องจริงโดยบอกว่าฉันนึกฝันไปว่าตาโจมารุจะทุบตีฉันข่มเหงฉันแล้วก็ต่อสู้เพื่อฉันฉันหวังว่าเขาจะดึงตัวฉันไปจากชีวิตเลวไหลที่ฉันต้องใช้อยู่กับคนคนนี้แต่ก็เปล่าตาโจมารุพร้อมที่จะฆ่าผัวฉันได้เมื่อผัวฉันยังถูกมัดมืออยู่แต่พอฉันเอามีดตัดเชือกที่มัดตาโจมารุก็หายเก่งหายกล้าแล้วยังพร้อมที่จะหายหัวไปอีกด้วยฉันจะบอกให้ฟังแกเองก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนคนนี้ที่ตรงไหนเลยแกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกผู้ชายดีแต่โอ้อวดคนแต่ตัวจริงไม่ได้มีอะไรเลยสรุปว่าโดนหมดทั้งซามูไรแล้วก็เมียซามูไรแล้วก็ตาโจมารุทุกคนต่างโดนแต่ละฝ่ายดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็กระชากเอาด้านมืดออกมาตีแผ่โดยเฉพาะเมียซามูไรนั้นถึงก็บอกว่าสามีของเธอไม่ใช่คนกล้าหาญอย่างที่คนอื่นเข้าใจส่วนไอ้โจรคนนี้ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าจริงดังที่มีชื่อเสียงร่ำลือเรื่องการหยามเกียรติถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากและในกรณีนี้คนที่หยามเกียรติคือภรรยาของซามูไรเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้กับราโชมอนตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง